สวัสดีค่ะบุพาผ้ารวยค่ะวันนี้มาแนะนำเสื้ออีกตัวหนึ่งค่ะเป็นเสื้อคอปิดนะเสื้อคอปิดแขนโผล่มานิดนึงเสื้อคอปิดตัวนี้จะทำเป็นชุดแสกหรือเป็นเสื้อตัวเดียวก็ได้นะคะแต่ด้วยลายที่แบบเป็นลายที่ไม่ยากแต่ถ่ายภาพรวมออกมาแล้วสวยค่ะสวยอันนี้ไม่มีแพทเทิร์นนะคะแคปหน้าจอไว้ก็ได้ค่ะพอดีถ่ายมาจากทีวีลายเขาก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเขาจะทำคอชิดนะทำคอขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราไม่เอาคอแบบของเขาอะค่ะเราก็ทำเป็นคอปาดก็ได้คอกลมก็ได้ค่ะทีนี้แบบคอของเขานี่ก็สวยนะสวยนะคะถ่ายหน้าจอนี้ไว้นะคะเพราะว่าเราจะได้ทำถูกนะทำคอค่ะจะได้ทำถูกว่าทำแบบไหนเนี่ยค่ะเห็นลายแล้วน่ารักดีพอดีว่ามีสีส้มแต่ว่าหมู่ผาถักสีโอรสส้มหรือโอรสเนี่ยค่ะถักไปแล้วก็เลยจะใช้อีกสีหนึ่งถักเพื่อนแคปหน้าจอไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลายกันก็คือดอกเนี่ยก็คือต่อกันแล้วก็จะมีดอกเล็กตรงกลางอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันค่ะถ้าเป็นเสื้อตัวเดียวนี่ก็อันนี้ไหมนี่จะเป็นไหมของนกกระยางนะคะนกกระยางแต่สีนี้บุพผาถักเสื้อไปแล้วก็เลยจะมาใช้สีนี้แทนสีนี้นะคะไหมจะเส้นใหญ่หน่อยเป็นไหมพรมนะคะมินิคอตตอนทีนี้บุพผาถักได้มาพอสมควรแล้วค่ะเนี่ยค่ะได้มา5ดอกแล้วอันนี้ทำตั้งแต่กลางวันก็ทำกว่าจะเสร็จเนาะกว่าจะดอกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาทำมาขึ้นลายกันแล้วนี่จะถักตัวดอกเล็กให้ดูด้วยค่ะบุพผาตั้งใจว่าตัวนี้จะทำเป็นชุดแซกจะทำเป็นชุดแซกนะคะเพราะว่าดูแล้วมันจะสวยอันนี้เข็มใช้เบอร์3นะคะเข็มเบอร์3ไหมมินิไหมพรมมินิคอตตอนนะคะที่เอามาดูให้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวก็ปรับโฟกัสนิดนึงขึ้นต้นด้วยโซ่5นะคะขึ้นต้นด้วยโซ่51 2 3 4 5ม้วนมาเป็นวงกลมทำหลักโซ่3โซ่พันหัวเข็ม1ครั้งนะคะลงในห่วงนี้ให้ได้ทั้งหมด16หลักนะคะมันจะคล้ายๆดอกที่แล้ว2อันนี้เป็น2หลักแล้วนะนี่34 5 6 7 8 916หลักนะคะในห่วงวงกลมแล้วก็ชนคลีมดอกนิดนึงเพื่อรอบต่อไปเราจะได้ทำง่ายพอรอบต่อมาอันนี้โซ่ขึ้นโซ่5นะคะอ
ามุมกล้องแล้วก็พันหัวเข็มปักลงในหลักปักลงในหลักนี่นะคะอันนี้ดึงสเต็ปเดียวโซ่ระหว่าง2โซ่เนี่ยค่ะวนรอบเลยค่ะวนรอบ2โซ่แล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ดึงเลยสเต็ปเดียวคือไม่ต้องการให้หลักมันสูงมากก็เลยต้องดึงสเต็ปเดียวพันหัวเข็มแล้วก็ดึงสเต็ปเดียวโซ่ระหว่างโซ่สองค่ะมันจะได้ทั้งหมด16หลัก16หลักนะคะเห็นของพี่สาวนางเอกในสวรรค์เบี่ยงค่ะก็ใส่เสื้อคล้ายๆแบบนี้มีลายถักอยู่ลันหนึ่งแต่ว่าลายเขาไม่เป็นลายวงกลมแต่คอเสื้อนะคะเป็นแบบนี้บุพาเห็นแล้วก็สวยดีเสื้อถักแล้วก็ใส่ซับในสวยดีสีครีมทีนี้สีส้มนี่ก็สวยนะแต่บุพาถักเสื้อไปแล้วถักอีกตัวแล้วไม่อยากให้สีมันซ้ำกันก็เลยเอาสีนี้มาอันนี้ฟ้าอมม่วง2โซ่นะคะระหว่างหลักนะคะชนรอบนี้นะก็เราก็ดึงให้มันเข้าที่พอรอบต่อไปโซ่3โซ่นะคะ3โซ่พันหัวเข็ม1ครั้งแต่ตรงเนี้ยดึง2สเต็ปในช่องเนี้ยจะต้องได้3หลักนี่นะคะในช่องนี้จะต้องได้3หลักแล้วข้ามมาพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะข้ามมาตรงนี้ในช่องเนี่ยจะต้องได้ลง3หลัก3ครั้งเนี่ยค่ะวนรอบนี้นะแต่ว่าให้ดึง2ขยักพันหัวเข็มดึง2ขยักดูตามมือไปนะคะจะดูไวนิดนึงเพราะว่ามันแบบซ้ำๆกันอันนี้ก็คือพอ1คอพันหัวเข็ม1ครั้งลง3หลักลงในช่อง3หลักแล้วก็ถักวนรอบของบุพาไม่ได้ตัดต่อนะเข็มบุพาใช้เข็มเบอร์3นะคะเสื้อตัวนี้แขนเขาไม่ยาวมากถ้าเป็นเสื้อตัวเดียวก็น่าจะใช้ไหมสัก2ม้วนถ้า100กรัมนะคะถ้าไหมของตานกยางที่บุพาทักอยู่น่าจะประมาณสัก5ม้วนก็น่าจะได้ถ้าชายเสื้อไม่ยาวมากนะคะแต่ทีนี้บุพาจะทำเป็นชุดแซกแบบมีแขนโผล่มานิดหน่อยจะเอาไว้ใช้ใส่ทำงานถ้าชุดแซกก็น่าจะประมาณ10ม้วน10ม้วนนะคะคือลายมันจะเป็นลายใหญ่ๆอยู่ลายใหญ่ๆมันใช้ไหมไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ลายนี้นะคะเพราะว่ามันที่หนาก็คือตรงเนี้ยตรงที่กำลังถักอยู่นอกนั้นมันก็เหมือนเป็นโซ่อะไรง่ายๆอันนี้3หลักนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งปักลง3หลักแต่ดูไวนิดนึงนะว่ารอบนี้มันไม่มีอะไรถามว่าหลายคนบอกว่าอ่านลายก็ได้นะก็คือดูตามแบบก็ทำได้คือถ้าคนทำเป็นดูแบบก็ทำได้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้บุพาเผื่อที่คนที่กำลังเป็นบ้างไม่เป็นบ้างอย่างนี้ค่ะกำลังฝึกหัดอยู่จะได้ไม่ต้องคิดให้มันปวดหัวนะเพราะมันจะไปปวดหัวตรงที่ทำคอทำแขนนะจะไปปวดหัวตรงนั้นสำหรับคนมาใหม่นะคะพอเสื้อถักนะของบุพานี้จะถักตรงรอบตัวไปก่อนนะคะแล้วค่อยไปขึ้นตรงคอแล้วก็ต่อตรงแขนแล้วค่อยลงทำตัวลงมาหาชายนะคะบุพาจะทำทีหลังจะทำกลางตัววัดขนาดกลางตัวให้ได้ก่อนแล้วก็ทำขึ้นไปพอได้รักแร้ค่ะ
ก็ทำขึ้นไปตรงคอทำแขนอะไรให้จบแล้วก็ถึงถักตัวลงมาขั้นตอนถักจะเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้ว่าถ้าใช้ไหมน้อยก็อันนี้สั่งเข้ามา6ม้วนก็น่าจะได้เสื้ออย่างเดียวแต่ว่าอยากถักชุดแสกเพราะว่าสีนี้สวยค่ะสีนี้สวยผู้พาถักลายสับปะรดสีชมพูที่เป็นชุดแสกค่ะสวยอันนั้นสวยก็ใส่วันอังคารแต่ว่ามันมีอยู่ไม่กี่ชุดก็อยากใส่ครบอันนี้ครบแล้วใช่ไหมคะชนรอบนี่นะมันจะงอไม่เป็นไรนะคะคลี่มันออกมันก็จะพอดีนะคะจะเป็นนี้พอมารอบนี้โซ่8 3 4 5 6 7 8โซ่8ตรงนี้นะคะมันจะ3หลักรวมตัวนี้นะเป็นตรงนี้อันแรกปักตรงนี้นะพันหัวเข็มตัวนี้ดึง2จังหวะนะหลักจะยาวหน่อย1 2 3 4 5หลักระหว่างนี้หลัก5เว้นอันนี้3หลักเห็นไหมคะนี่นะ1 2 3 4 5นะคะ3คือแนวมันน่ะแนวหลักอันเดิมนี่แหละค่ะเราดึงคือไม่ให้มันสูงมากนะคะดึง2สเต็ปแต่ว่าไม่ให้มันสูงมาก2จังหวะเนี่ยค่ะจังหวะ1ให้มันชิดๆให้มันหลักเตี้ยๆหน่อยโซ่ระหว่างโซ่5นะคะโซ่5 5โซ่โซ่ระหว่างหลัก5โซ่ตัวนี้ลายภาพรวมจะสวยนะคะจะสวยภาพรวมที่ออกมาเป็นตัวค่ะตอนถักเนี่ยจะดูไม่ค่อยสวยถักไปแล้ว5โซ่หลายคนจะได้ไอ้นี่นะหยุดยาวไม่ได้ไปไหนค่ะเพราะเดี๋ยวปลายเดือนจะไปต่างจังหวัดกันเดี๋ยวจะไม่ได้ทำก็ลงไว้ให้ตะก่อนปลายเดือนปิดไตรมาสก็จะยุ่งนิดนึงทำผลงานก็จะต้องไปทำงานอะไรประมาณนี้2 3 4 5นะคะชนพอตรงนี้1 2 3นับมา3ปักลงในโซ่ตรงนี้นะคะปักลงในโซ่รอบนี้จะได้ประมาณนี้มันจะเบี้ยวก็ดึงมันนิดนึงเพราะเวลาเราถักแต่ตอนไปรีดมันก็อีกข้างนึงอันนี้ตรงนี้นะคะขึ้นต้นด้วยโซ่ตรงนี้นะโซ่6พันหัวเข็ม1ครั้งนะคะลงในช่องลงในหลักเนี่ยดึง2จังหวะดึง2จังหวะโซ่2โซ่2นะคะโซ่2ปักพันหัวเข็มปักลงในหลักเนี่ยนะในหลักดึง2จังหวะโซ่3โซ่นะคะแล้วก็ลงที่เดิมนี่นะแล้วก็2โซ่ปักลงตรงนี้นะคะโซ่3
ลักษณะนี้เราวางหลักไซส์2โซ่เนี่ยค่ะเวลามันไม่มีแพทเทิร์นบุพาก็ลองดูว่ามันดึงมันลังหรือเปล่าถ้ามันไม่ลังเราจะเพิ่มตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและตอนแรกใช้เป็น2แล้วมันดึงมันไม่สวยพอถักรอบสุดท้ายก็เลยใช้ไอ้ตรงเนี้ยค่ะเนี่ยเป็น3โซ่แล้วก็มาพันหัวเข็ม1ครั้งเนี่ยเป็นหลักอย่างนี้นะคะแล้วระหว่างกันเนี่ย2โซ่นะคะทำบนรอบดูตามมือไปนะคะจะไวนิดนึงเพราะมันเป็นอะไรที่ซ้ำกันถ้าคนที่เขาตัดต่อเขาก็ตัดทิ้งไปเลยละค่ะพอเริ่มมาหน่อยเขาก็จะตัดหัวท้ายมาชนไม้ผมจะมีปัญหาเวลาเกี่ยวมันเกี่ยวมาไม่หมดมาไม่ครบ3โซ่2โซ่แทงลงตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยแทงง่ายเดี๋ยวจะต่อให้ดูทำดอกทำลายดอกแล้วก็ต่อให้ดูแต่ว่าไม่ได้สอนเข้าตัวนะคะคือไม่ได้ทำแขนทำคออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคลิปที่1ที่2ที่3บุพาไม่ได้ทำแบบนั้นคือพอดอกแล้วต่อกันออกไปแล้วก็ไปทำเป็นตัวถ้าต่อดอกมันจะไม่ยากค่ะพร้อมต่อออกไปเนาะคือช่วงกลางวันก็ถักนี่ค่ะ5ดอกกว่าจะเสร็จมันใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะตัวอย่างอะค่ะตัวอย่างให้เห็นภาพรวมคือบุพาไม่ได้เอามาลงทันทีบุพาต้องถักก่อนซ้อมก่อนถักให้เห็นลายอย่างน้อยๆก็4ดอกตรงที่มีรอยต่อนะตัวดอกต่อนะคะถักบนดอกคือไหมพรมมันจะดอกใหญ่ถ้าไหมซัมเมอร์ก็ใช้อยู่ประมาณถ้าตัวไม่ใช่ชุดแสกนะคะก็2ม้วนคือถ้าเป็นชุดแสกก็ประมาณ3ม้วนเพราะอันนี้แขนโผล่มานิดเดียวแต่ว่าของบุพาเนี่ยบุพาจะต้องใช้แขนยาวกว่านั้นเพราะเรามีแผนเป็นชนรอบแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะนี้ที่ชนรอบแล้วนะดูอย่างนี้มันจะไม่สวยนะคะมันต้องเข้าพอเป็นตัวแล้วถึงจะสวยลายเนี้ยพอตรงนี้แถวรอบสุดท้ายนะคะย้อนกลับมานิดนึงนี่นะย้อนกลับมานิดนึงอย่างนี้นะคะโซ่3โซ่นะคะพันหัวเข็มอันนี้ดึงเลย1 2 3ตรงนี้นะคะช่องนี่นะ1 2 3ตอนแรกเอา5แล้วก็ตรงที่พันหัวเข็มพอ1คอนะคะดึง2สเต็ปมันยาวไปอยากให้มันถี่หน่อยอยากให้ช่องว่างมันถี่หน่อยก็เลยทำแบบนี้นี่นะคะโซ่3พันหัวเข็มดึงจังหวะเดียวโซ่3แล้วก็ลงช่องนี้นะทำวนรอบทีนี้ตัวนี้จะต้องมาต่ออันนี้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วนะคะเดี๋ยว
เดี๋ยวเราจะมาต่อตรงที่ต่อนะคะตรงที่ต่อนะอันนี้ต่อไปแล้ว1 2 3 4มาเริ่มที่มุมนี้นะคะเริ่มมุมนี้นะนะคะมันจะเว้นมา2อันเว้นมา2อันเริ่มมุมนี้2อันที่ต่อนะ2จุดเว้น2จุดแล้วฝั่งนี้ดอกนี้นะคะดอกนี้เว้น2มาเริ่มตรงนี้ตรงนี้เวลาเราทำมุมค่ะเดี๋ยวจะมาต่อเพราะอันนี้มันต่อ2ด้านเดี๋ยวเอาไปอีกหน่อยนึงโซ่3นะคะโซ่3พันหัวเข็ม1ครั้งพันหัวเข็ม1ครั้งดึงเลย1 2 3ปักตรงนี้1 2 3 1 2 3อ่ะเดี๋ยวบุพาจะมาต่อพอมาลงตรงนี้เราจะต่อนะคะจุดที่ไปเชื่อมนะ1 2 3พันหัวเข็มปักอันนี้ก่อนนะคะทำอย่างนี้ก่อนทำอย่างนี้ก่อนแล้วมาเชื่อม1 2 3เชื่อมอันนี้นี่นะเวลาแทงให้แทงจากด้านหลังมันนะคะด้านหลังนะนะคะชนเกี่ยว1 2 3มาลงนี่เลยนี่นะแล้วก็1 2 3โซ่3ปันหัวเข็มรวบก่อนรวบก่อนนะแล้วก็มาชนอันที่2ตรงนี้เนี่ยค่ะตรงนี้นะนี่นะช่อง2จุดแล้วก็โซ่3โซ่3มาลงนี้ลงนี้เวลาเราต่อเราเชื่อมแค่2จุดแค่นี้นะแค่นี้ทีนี้1 2 3ตรงเนี้ยเว้นมา2อัน1 2 3ลงตรงนี้1 2 3ทำหลักตรงพันหัวเข็ม1ครั้งนี่ค่ะดึงสเต็ปเดียวนะคะเวลาต่อจากจุดที่เราต่ออันนี้ให้ได้2อันเพราะอันนี้เราจะมาต่อแล้วนะคะจะมาต่ออีกดอกฝั่งนี้1 2 3พันหัวเข็ม1ครั้งรวบตรงนี้ก่อนทีนี้เรามาต่อฝั่งนี้ดอกฝั่งนี้ไม่ใช่ถักเสร็จแล้วมาต่อนะคะจะต้องทำไปต่อไปอันนี้จากจุดที่รอยต่อใช่ไหมคะจุดที่รอยต่อนี้1 2มาต่ออันที่3อันนี้โซ่3ปักลงตรงนี้3โซ่แล้วก็พันหัวเข็มตรงกลางรวบแล้วก็มาต่อ2จุดตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามโซ่สามปักลงตรงนี้ได้สองได้สองจุดแล้วก็โซ่สามอันนี้ทำให้มันครบรอบนะคะทำวนไปให้จนครบรอบมันบุพาชอบเผื่อไว้เพราะบางทีเนี่ยไม่งั้นต่อแล้วมันต้องมาถอยหลังให้มันเหลือนิดหน่อยแล้วก็ค่อยมาถักเพิ่มให้มันชนรอบจะดีกว่าที่มันพอดีหรือเพื่อนจะเอาพอดีก็ได้นับมุมว่าเออมุมที่จะต้องต่อเท่าไหร่แล้วก็นับไปก็ได้ขี้เกียจนับก็ทำไปอย่างเงี้ยค่ะกะเอาไม่ต้องมาเสียเวลานับที่โซ่3แล้วเป็นหลักเตี้ยๆนะคะจุดประสงค์คือตรงนี้เวลารีดมันก็จะสวยอันนี้ชนแล้วนะคะชนรอบแล้วนะชนรอบกว่าตะกี้
คือหัวเข็มเบอร์3มันจะแทงยากนิดนึงตรงรอยต่อแต่พยายามกดข้อมือนิดนะคะตัดไหมเผื่อนิดนึงเผื่อประมาณนี้เห็นไหมคะรอยต่อเดี๋ยวบุพพาจะมาต่อตรงกลางให้ดูตรงกลางดอกตรงกลางเสื้อตัวนี้ถ้ารีดแล้วจะสวยนะคะรีดแล้วออกมาเป็นภาพรวมเพราะดูจากที่นางแบบใส่ค่ะสวยค่ะแต่ว่าเขาถ่ายมาแค่นั้นถ่ายมาเฉพาะตรงคอเหมือนว่าเน้นตรงคอให้เห็นชัดแต่ของผ่านนี่ทำเสื้อคอติดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ลำคาญคืออะไรติดคอไม่ได้เลยเสื้อต้องเปิดคอนี่ถ้าติดคอเหมือนจะหายใจไม่ออกเก็บทีนี้เราจะมาถักดอกตรงนี้ขึ้นต้นเนี่ยมันจะเหมือนกันโซ่ห้าโซ่3แล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งรวมกับหลักอันนี้ไป16ครั้งในห่วงเนี้ยค่ะในห่วงนี้นะอันนี้นับ2แล้วนะคะนี่นับ216อันนี้จะดึงรอบแรกนะคะในนี้จะดึง2จังหวะพันหัวเข็มดึง2จังหวะนี่นะคลี่มานิดนึงตรงนี้โซ่5 5 6 7เอา7ไม่เอา8เอา7นะอันแรกนะคะเว้น1หลักตัวนี้พันหัวเข็มดึงเลยสเต็ปเดียวเว้นโซ่ห้าเว้นโซ่ห้าเว้นหนึ่งหลักตรงนี้หลักให้ได้8หลักโซ่ห้านะคะโซ่ระหว่างนะมีเว้นหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าให้ได้8หลักมีลมอยากให้ฝนตกไม่ยอมตกหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันแรกที่เป็นโซ่7นะคะเพราะว่าตัวหลักมันอะมันไม่ยาวไงนะคะตัวหลัก
8มั้ย4 88หลักนะพอรอบต่อมาถักอันนี้เข้ามานิดนึงนี่นะเกี่ยวอย่างนี้ให้มันมาอยู่ตรงกลางนะคะให้มันอยู่ตรงกลางโซ่3โซ่3พันหัวเข็ม1ครั้งปักลงในหลักนี้นะคะหลักนี้นะพันหัวเข็ม1ครั้งตรงนี้นะแล้วก็เกี่ยวทีนี้เริ่มมาต่อทีละมุมจุดที่เราจะต้องต่อนี่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 8มุมจุดที่ต่อนี่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8พอได้ตรงนี้เสร็จนี่นะได้ตรงนี้เสร็จเราจะไปต่อต่อแล้วก็ดึงโซ่3ปักลงตรงกลางตรงกลางนี่นะคะโซ่3 3โซ่พันหัวเข็มมาเกี่ยวตรงนี้ก่อนทำหลักนี่นะคะรวบแล้วก็มาต่ออันที่สองเนี่ย1 2 3 1 2 3ทำหลักเกี่ยวอันนี้ได้สองมุมก็ไล่ไปอย่างนี้ค่ะไล่ไปนะมุมนี้1เว้ย1 2 3พอโซ่3เสร็จแล้วตรงหลักนะคะเราก็พันหัวเข็มแล้วก็เกี่ยวดึงสเต็ปเดียวแล้วก็มาต่ออันที่2จุดที่2มันทั้งหมด8จุดที่เราจะต้องต่อโซ่3แล้วก็ลงตรงนี้2 3สองจุดนี้เราต่อแล้วเราก็ข้ามมาตรงนี้มันจะดูดึงยากๆนิดนึงนะเป็นวงค่อยๆทำนะคะคือถักพวกนี้มันต้องใจเย็นอยู่แล้วนะใจร้อนไม่ได้นะคะถักทั้งวันหลังปวดหมดเลยทั้งวันจริงๆนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกว่าจะได้มันกว่าจะได้ดอกหนึ่งมันก็ไม่ใช่เวลาน้อยๆนะคะมันก็ใช้เวลาอยู่นะไม่ใช่ว่ามันจะทำเสร็จได้ไวนะนี่หมู่ผาว่าหมู่ผาก็ถักไวนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไหวมากกว่านี้นี่นะคะดูตามมือไปนะเราไล่ตามจุดมันค่ะตามจุดมันทีละหน่อยนี่นะพอจะเข้าไอ้สุดท้ายมันจะชิดนิดนึงนะคะอันนี้นะเข็มไม่แหลมนะตรงนี้อันนี้มุมสุดท้ายแล้วนี่1 2 3มาชนกับที่เราตะกี้นี่นะคะนี่นะชนรอบตัดใหม่แต่ก่อนที่จะตัดใหม่เช็คก่อนนะคะเช็คอย่างนี้ก่อนนะว่าเรียบร้อยต่อ
ครบทุกมุมไหมก่อนที่จะตัดใหม่นะคะเช็คก่อนอันนี้ถือว่าภูผานี่ต่อเรียบร้อยแล้วนะคะตัดใหม่แล้วก็เก็บไปเลยค่ะเก็บไปเลยทีเดียวเนี่ยเวลาทำต่อดอกนะคะก็คือทำไปต่อไปนะคะหลายคนเดี๋ยวคิดว่าทำดอกหนึ่งแล้วกองวางไว้อันนั้นถ้าเอาเข็มมาต่อคือเย็บต่ออย่างเงี้ยค่ะโอกาสหลุดคือมันจะหลุดเวลาเราซักไปใช่ไหมคะมันคลายที่เราเย็บไว้มันไม่แน่นนะสู้ต่อแบบนี้ไม่ได้ต่อดอกนะคะสำหรับคนที่มาใหม่นะคนที่เป็นแล้วเขาก็ไม่มีประเด็นเป็นแล้วเขาก็ต่อแบบลักษณะนี้ค่ะนะคะเห็นไหมพอไปรีดมันจะสวยกว่านี้นะคะอันนี้มันยังไม่ได้รีดเวลารีดด้านนี้นะรีดด้านนี้ด้านเดียวด้านนี้ห้ามรีดเด็ดขาดนะคะด้านที่จะโชว์ออกข้างนอกด้านนี้คือด้านที่จะโชว์ออกข้างนอกห้ามรีดให้เรารีดด้านนี้ด้านเดียวเวลารีดอะค่ะใช้ฟอกกี้ขีดก็ได้ให้น้ำเป็นฝอยๆเปียกหน่อยแล้วก็ใช้ตะรีดไอ้น้ำทับอย่าไถนะคะห้ามไถนะกดทับคือเวลากดตะรีดกดลงแบบนี้ค่ะกดลงอย่างนี้ห้ามถูไถแบบนี้ไม่ได้นะคะตัวที่ชุดถักนะคะเวลาเรารีดตะรีดด้านนี้รีดก่อนจะไปซักรีดให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนไปซักก็ขยี้เบาๆแล้วก็แช่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะรีดด้านนี้นะคะใช้เตารีดกดทับแบบนี้ไล่ไปแบบนี้นะคะกดทับเราใช้เตารีดไอ้น้ำตรงเนี้ยฉีดน้ำก่อนฉีดน้ำให้เปียกๆนิดนึงแล้วก็ทับมันก็จะเรียบร้อยส่วนด้านนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมันรีดครั้งเดียวค่ะอันนี้นะรีดครั้งเดียวหลังจากนั้นซักแล้วก็ใช้ไม้แขวนไว้แล้วก็ใส่ได้เลยอันนี้คือชุดถักตัวนี้ของบุพผานะคะคือบุพผาจะทำรอบตัวก่อนรอบตัวตรงนี้ค่ะรอบตรงหน้าอกเนี่ยแนวนี้นะคะจะทำดอกแนวนี้ก่อนนะแล้วค่อยมาขึ้นตัวนี้ตัวที่จะขึ้นตรงวงแขนนะคะแต่ด้วยไหมพรมมันจะใหญ่นะบุพผาจะใช้4ดอกด้านหน้านะคะ4ดอกนะคะแต่ของนางแบบเนี่ยเขา3ดอกคือนางแบบเพราะตัวผอมนะถ้า3ดอกนี่ก็น่าจะเป็นไหมเส้นใหญ่ประมาณของบุพผานี่แหละถ้าไหมเส้นใหญ่นะน่าจะไม่ใช่ไหมซัมเมอร์ค่ะน่าจะไม่ใช่ไหมซัมเมอร์โทษที ดูตัวเองเนี่ยค่ะของเขาใช้3ดอกถ้า3ดอกคนผอมๆอะค่ะคือไหมที่บุพผาถักเนี่ยใช้ได้เลยแต่ของบุพผาเนี่ยด้วยตัวใหญ่บุพผาก็จะเอา4ดอกลงตลอดความกว้างนะคะความยาวก็อยู่ที่เราเนี่ยค่ะเขาต่อตรงคอแล้วเขาก็ต่อขึ้นเป็นไอ้นี่นะตัวนี้นะเป็นหลักขยายให้ดูนะคะหลักเตี้ยทำรอบขึ้นไปแล้วก็ตรงหักมุมนะคะทำเหมือนเป็นมุมอยู่นะเป็นแนวเห็นไหมคะเนี่ยนะคะทำรอบคอแล้วก็ตรงนี้มีแนวกระดุมเนี่ยกระดุมติด3ดอกกระดุมสีเข้มหน่อยก็สวยนะเสื้อตัวนี้สวยนะเห็นไหมคะตัววงเนี่ยพอรีดแล้วมันจะวงมันจะสวยนะจะสวยเป็นวงคือดูเด่นนะคะดูเด่นอันนี้ถ้าใส่ซับในก็จะสวยกว่านี้แต่อันนี้นางแบบเขาต่างประเทศนะเขาจะโชว์แบบนี้แหละเขาจะโชว์แต่ว่าเราเห็นแล้วสวยค่ะแบบสวยเนี่ยตรงแขนเสื้อเห็นไหมคะโผล่ออกมาดอกเดียวเองเนี่ยตรงไหล่ดอกเดียวเนี่ยโผล่ออกมาต่อดอกมีดอกหนึ่งก็เป็นวงแขนได้เลยอันนี้สำหรับคนแขนสวยๆนะทำแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ของบุพผาเนี่ยต้องต่อแขนออกมาเพราะว่ามีแผลเป็นเนี่ยค่ะของเขา3ตรงเนี้ยตรงหัวไหล่5ดอกของนางแบบนี้5ดอกขึ้นตรงบ่านี่ไปอีกดอกหนึ่งด้านหลังอีกดอกหนึ่งตรงไหล่นี่ดอกนึงเนี่ยแบบเข้ามาแค่นี้เองค่ะอันนี้ขยายมามีแค่นี้เองแต่ว่าแบบนี้สวยดีนะลองถักดูนะคะคอแบบนี้นะลองทำกันดูก็ไม่น่าจะยากก็
็ถักแล้วก็บางทีการเรียนรู้อะค่ะอาจจะต้องมีผิดไม่ถูกอะไรเงี้ยสำคัญเราจะเพิ่งตัดไหมถักลองดูก่อนเพราะมันรื้อทำใหม่ได้ถ้าเกิดมันตรงคอตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่เข้าที่หรือมันไม่เข้าทางอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราก็ถักอันนี้มันจะถักวนย้อนไปย้อนมานะคะเพราะคอตรงนี้มันผ่านะผ่าหน้าก็ไม่ได้ทำเข้าตัวให้ดูเนาะเพราะไอ้ต่อดอกนี้มันไม่ยากเลยค่ะตรงนี้ข้างล่างก็ถักลงมาปกติอีกตรงนี้ก็โผล่ขึ้นมาเป็นแนวแขนแนวแขนเนี่ยโผล่ขึ้นมาตรงนี้3แต่ว่าด้วยนางแบบเขาจะตัวผอมแต่ว่าถ้าดู3ดอก3ดอกตามนี้ของบุพผาไม่ได้ค่ะตัวเล็กบุพผาต้องใช้อีกดอกนึงต้อง4ดอกนะคะมาฝากคลิปนี้จะยาวนิดนึงเพราะถอดดอกกลางให้ฝากไว้อีกคลิปนึงค่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะพรุ่งนี้ก็เตรียมไปทำงานเนาะสู้ฝ่าฟันกันไปค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ